สนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาร้องทุกกับบรรจงนําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านร้องทุกเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากโรงงานน้ํำยางพารานะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแล้วก็มีการปล่อยน้ําเสียในไหลลงคลองทําให้น้ำเนี่ยยิ่งเน่าเสียก็ไปใหญ่ตอนนี้เดือดร้อนมาก โดยชาวบ้านที่บ้านสีนวลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ร้องทุกข์กับบรรจงหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากลานรับซื้อ,อยางในพื้นที่อำเภอสังขะมีการปล่อยน้ําเสียเน่าเหมน็นลงสู่คลองสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับเป็นเวลาหลายปีจึงได้รวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมันก็ยังไม่คืบนะครับโดยชาวบ้านที่มาร้องก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกลิ่นแรงมาก เพราะว่าลานรับซื้อ,อยางก็ยังมีการเปิดรับซื้อตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังรับซื้อเยอะมากกว่าเดิมล่าสุดศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้บอกกับเจ้าของโรงรับซื้อ,อยางให้หยุดรับซื้อก็มีการรับปากแล้วแต่สุดท้ายพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าไม่เกรงกลัวต่อคําสั่งของเจ้าหน้าที่อ่เดี๋ยวลองฟัง่อยครับ 1> 1, 2, ันสี่เดือดร้อนเรื่องกลิ่นของลานยางนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเข้ามาเปิดรับซื้อยางโดยที่ไม่ได้ผ่านอะไรเลยไม่มีการเก็บกักน้ายางที่ดีแล้วมันก็ไหลลงสู่ลงสู่บริเวณรอบข้างอ่ะก็คือทําให้เหม็นนะคะเหม็นแล้วหนูอยู่บ้านข้างหลังเขาก็คือเหม็นมากกลางคืนนี่จะเหม็นแบบ นอนไม่ได้ค่ะปิดประตูหน้าต่างก็ยังกลิ่นก็ยังเข้าคือว่าเวลาลูกค้ามาลูกค้ามาทานข้าวเนาะมันก็มีกลิ่นยางกลิ่นอะไรลอ,รอยมาเหม็นมาอย่างนี้นะแล้วลูกค้าก็กินข้าวไม่อร่อยแต่ที่นี่ก็อยากให้เจ้าของเขานะ่ะรักษาแบบความสะอาดเก็บกลิ่นเก็บอะไรให้มั่งแต่ก็ถือว่าเคยไปแจ้งไปบอกไปเตือนเขาแล้วเขาก็ยังเฉยๆอย่างนี้คุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วย นี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็ร้องทุกข์กับบรรจงมานะครับผู้สึกข่าวสอบถามกับทางเจ้าของโรงรับซื้อยางที่ถูกร้องเรียนเนี่ยชื่อว่านางนิดอายุ56ปีบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองก็ไม่ได้ละเลยไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะทําความสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นโดยใช้น้ํายาดับกลิ่นทุกวันเบื้องต้นได้ทําความสะอาดบริเวณสถานที่ที่มีการเก็บยางพาราทุกวันส่วนที่ชาวบ้านอยากจะให้ปิดนะฮะ ตัวเองก็ยืนยันบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีคําสั่งให้ปิดเพียงแต่ว่าให้ไปหาวิธีการในการแก้ไขเรื่องกลิ่นส่วนสถานที่ดังก่าวเนี่ยเป็นสถานที่ที่เช่านะครับทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสัญญานจะหมดอีก2ปีก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยตัวเองจะอยู่จนถึงสิ้นปี2,566แล้วเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อย พอเราเขาเหม็นเราก็หมินเนาะค่ะเนาะนึกหัวอกเขาอกเราแล้วตรงนี้คือเรามีการน,นิ่งนอนใจไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นิ่งนอนใจทาความสะอาดทําได้ทุกวันยาตรงไหนที่ว่าแพงป้าก็ซื้อมาทําป้าก็ซื้อมาฉีดอย่าให้มันดับกินทุกอย่างป้าทําไม่ใช่ป้าไม่ทําไม่ใช่ป้าตีนั่งดูได้ไม่ใช่ป้า,ปา,า,ปาคิดว่าป้าปีนี้ป้าจะอยู่ทถมปีหกสิบหกนอกนั้นก็ป้าก็จัดการขยับขยายจะไปที่อื่นเนาะค่ะป้าก็ต้องไป นี่นะครับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะบอกว่าได้ส่งเรื่องไปที่สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็มีทางคณะกรรมการเนี่ยเปรียบเทียบปรับและดําเนินการกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้แจ้งว่าการดําเนินการเนี่ยไปถึงไหนแล้วในเรื่องของการดําเนินการนั้นอยู่ในห่วงเวลาของการดําเนินการของคณะกรรมการต่อไปก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ คือชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวกับกลิ่นเหม็นแต่ว่าเจ้าของลานรับซื้อยางบอกว่าอ้าวตัวเองก็เหม็นน่ะเออนี่นะครับแต่ชาวบ้านบอกอา้าวแล้วฉันต้องเหม็นกับเธอได้เหรอสุดท้ายนี่มันไม่จบนะเรื่องนี้นี่นะครับแล้วจะทํายังไงกันต่อเดี๋ยวรอดูนะครับถ้ามีการแก้ไขอย่างไรจะรายงานให้ทราบในช่วงร้องทุกข์กับบรรจงนะครับอย่าลืมนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของผู้ชมมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงร้องทุกข กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้